แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่พัฒนาการ46นะฮะอยู่ตรงหน้าปากซอยเลยเราจะมารีวิวสตูดิโอช็อปอันใหม่ให้ดูกันเป็นร้านที่เอาไว้ขายของเสื้อผ้าต่างๆนานาที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่แถวเกษตรนวมินทร์ตอนนี้เราก็ย้ายมารวมกับสตูดิโอเราที่พัฒนาการ46เรียบร้อยแผนที่ก็จะเป็นประมาณนี้ข้ามมาจากทางเพชรบุรีนะฮะเลยอุโมงค์ยูเทิร์นปั๊บเนี่ยตรงมาอีกนิดนึงจะเจอยูเทิร์นซึ่งเลี้ยวเข้ามาในซอยเลยยูเทิร์นมันจะตรงกับนี่46พอดีหรือว่าถ้ามาทางศรีนครินทร์ก็ง่ายๆเลี้ยวเข้าซอย46เลยเดี๋ยวโชเฟอร์ผมมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันว่าไปยังไงเข้าซอยแล้วไปยังไงนะโชเฟอร์ไปในซอยเฮ้ยโชเฟอร์ไปในซอยกุญแจอยู่ไหมกูขับเองก็ได้ไอ้จุ้ยมาทำไมไอ้จุ้ยไปเลยไปเลยไปแล้วไปเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในซอยพัฒนาการ46แล้วครับผมจุดสังเกตง่ายมากฮะถ้าเกิดใครมาไม่ถูกนะครับบอกว่ามาชลวดีรีสอร์ทถูกต้องมันเป็นรีสอร์ทนั่นแหละครับแต่เห็นคนมาพังไม่เหลือผู้ชายหลังจากที่คุณเข้ามาในพัฒนาการ46ปั๊บนะครับเราก็จะเข้ามาเรื่อยๆนี่นะตรงมาเรื่อยๆครับปั๊บนี่ทางซับซ้อนไหมครับเนี่ยโอ้ซับซ้อนสุดๆเลยครับเพราะว่าเข้ามาในซอยพัฒนาการ46เนี่ยอาจจะงงมากว่าแบบว่าพี่มันยังไงมันตรงไหนวะดีนะเนี่ยที่ผมบอกให้พี่ชมวาดแผนที่มาให้แล้วไอ้46เนี่ยโอเคอาจจะยากสำหรับบางคนแต่พอเข้ามาในซอย46เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยากมากนะเข้ามาจากหน้าปากซอยประมาณ200เมตรนะฮะนี่จะเห็นป้ายวีอาร์โซอยู่ตรงนี้อันนี้นู่นถ่ายอันนี้ป้ายหลอกนะฮะอันนี้ของปลอมอันนี้ถ้าใครคุ้นนะฮะจะสังเกตเห็นว่าคุ้นไหมคุ้นนี่คือสตูดิโอเก่าเราเมื่อก่อนเราอยู่กันตรงนี้ใช่แล้วอยู่ในซอยนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เราย้ายเข้าไปลึกกว่าเดิมใช่แต่สำหรับใครที่มากับคุณพ่อคุณแม่หรือมาขับรถมาเองหรืออะไรเงี้ยสามารถจอดรถตรงแถวนี้ได้เลยครับตรงนี้จะมีคนคอยเดินตลอดซึ่งเขาจะพาคุณเข้าไปข้างในเพราะข้างในมันไม่ค่อยมีที่จอดตรงเนี้ยจอดได้หมดเลยฮะเพราะว่าแค่รถของคนในสตูก็800กว่าคันไม่ถึงฮะของผมนี่เวลาผมขับมาวันนึงก็ประมาณ200คันละอันนี้รถใครฮะอันนี้รถผมเอง ไม่ใช่รถใครไม่รู้ ถึงตรงนี้อ่ะตรงไปก่อนไม่เกี่ยวอันนั้นมันคือเทรดมาร์กนะฮะ เลยจากสตูกองโจรอันเก่ามาตรงมาเรื่อยๆครับที่คุณควรทางให้ผมอีกทีได้มั้ยผมเริ่มงงแล้วเนี่ยอันนี้เราตรงมาอยู่นะฮะนี่ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ซับซ้อนที่สุดที่มาสตูเรายากมากฮะตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละครับถึงแล้วมันซับซ้อนซะเหลือเกินตรงนี้คือสตูที่เราทำงานกันอยู่ตอนนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ทำงานของเราส่วนตรงนี้นี่เลยถึงแล้วตรงนี้นะคือหุ้ยสัมภาระสีและนี่คือช็อปที่เราเปิดวันนี้วันแรกไม่แล้วรู้ไหมทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมวันนี้บอกจะปิ้งบาร์บีคิวกันนะก็เลยไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศเลยซึ่งเสน่ห์ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะฮะนี่คือเสน่ห์ของเราครับหญ้า Minecraft 8บิตเป็นหญ้าที่ดีครับหญ้าไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องล้างนี่คือมอไซค์อิสระครับถ้าเกิดใครเจอตรงไหนก็จะขูดจะขีดอะไรก็ตามใจนะครับคนไม่เห็นชนเลยตอนแรกอะกูไม่ขับเพราะรถกูอยู่ข้างหลังแม่งแม่งนะฮะตรงนี้ก็คือเอาไว้ให้ใครที่มาเยี่ยมถ่ายรูปกันออกแบบโดยพี่ชมนะป้ายเซ็นเยี่ยมใครป่วยครับใครมาเซ็นเยี่ยมเลยซึ่งตอนนี้พวกเรากำลังเจอมันเองอยู่อันนี้ของพี่ชมเนี่ยผมแล้วทำไมคิดว่าชมอ่ะโอ้โหพี่ชมเพราะว่ารู้ไม่ค่อยเป็นแล้วนี่ของพี่ชมจ๊อบผมกับคุณต้องร่วมมือใช่แล้วล่ะสูตรเดิมนะมึงขวากูซ้ายนะใช่ครับเอาหัวมาก่อนเลยกูอยากได้อันนี้ก่อนนี่หัวมึงไม่สามัคคีกันหน่อยวะตาคิ้วอะกูวาดคิ้วไปแล้วอันนี้ตาไม่ใช่นี่ตานี่ตากูขอเติมอีกนิดนึงงั้นกูเหลือคิ้วใช่ไหมโอเคจมูกเสร็จแล้วกูเติมให้อีกก็ได้ปาอีกครึ่งนึงเฮ้ยมาต่อกันนี่วะไหนจะแปดสยามโอ้เอาคอลงมาก่อนนะก็อาแขนนะแขนลำตัวนะกูอ้วนหน่อยเฮ้ยกูเอวคอดกูอ้วนแต่กูเอวคอดไงเหมือนได้เท่หนักโอ้โหสะดือมันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เส้นตรงกลางมันอยู่ตรงนี้นี่คือสะดืออาวุธพอแล้วชื่อมาอ่ะมึงเขียนก่อนมึงอยากเขียนตัวอะไรงั้นกูปอปลาปออ่างอ่ะกูรอลิงกะลันหมอม้าปอมีปอจอจานสระอีกูขาดรอเรือไม้โชไอ้ชัด
มันต้องอยู่ตรงนี้กาผิดผิดถือว่าไม่เอาจานอีกตัวรถของกูขาดอะไรวะปลอมจี้ชื่อรถของกูพร้อมแล้วอ่ะเจ้านี่ชื่อปลอมชื่อรถไม่ได้ไม่มีอ่ะมันจะไม่ได้เว้ยโถเอ้ยปลอมชื่อรถนะอ่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครมาเยี่ยมนะเราจะมีปากกาวางไว้ให้ก็มาเซ็นเยี่ยมมันได้เลยวางไว้แล้ววางแล้วเอาไปเข้าไปดูข้างบนอ่ะกาลันโกครับขายของให้ผมฟังหน่อยในนี้นะมีของขายเป็นไงใช่ครับมาเปิดแผ่นป้ายครับคุณปื้มคุณได้สิทธิ์เปิด3แผ่นป้ายครับผมเลือกอะไรดีอะไรดีอะไรดีผมเลือกได้เลือกอะไรดีไปแล้วจริงๆที่ไหนยังครับผมมาละได้สาย S ครับผมได้สาย S แล้วก็รางวัลไป S บาร์จอนครับผมเลือกจอนเลือกอะไรดีทำบ้าทำไงโอ๊ตแต่ยังไม่เชียร์อะไรดีไอ้สัสวอเตอร์พีไม่ได้เหรอแตกงั้นเอา VR โซนี่เปิดแผ่นป้ายครับแม่ตื่นเต้นจริงๆเลยว่ายังไงคิดว่าไงแดกที่อะไรมาเนี่ยอ้าวศูนย์ครับศูนย์ศูนย์แผ่นป้ายกูแพ้กูว่าไปที่อื่นกันเถอะอันนี้ก็เป็นเสื้อไฮอันนี้ก็โชว์ว่าลายใหม่มันมีแบบไหนบ้างใครต้องการอะไรก็จิ้มจะมีพนักงานขายอยู่นี่เขาจะนั่งทำงานกันตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศย่อมๆของพวกพนักงานขายเนาะเขาไปไหนอ่ะเออฮะเขาไปไหนไม่รู้โอเคแล้วก็มีโปสเตอร์แบบใส่กล่องอันนี้ก็เป็นของชุดร่วมไทยเรียโซนิสแบนอันนี้เคสมือถือทั้งหลายแหละ iPhone Samsung ปากกาเข็มกลัดชอบอันไหนก็จิ้มอันนี้เป็นรายการนะฮะผมไม่เคยเห็นนะรายการนี้น่าเหมือนเพื่อนเลยแบบว่าไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนไม่เหมือนนี่อีกเลยไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนนี่เป็นอันตีนสุดยอดอ๋อเหรอขายตรงนี้ใช่เหมือนได้ข่าวคุณๆนะแล้วนี่ใช่ตอนปีใหม่ที่เชียงใหม่ป่ะไม่ใช่อันนี้ปีหน้าอันนี้มีแย้มาตั้งเอาไว้กันขโมยนี่แหละอันนี้ก็เป็นช็อปนะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจซื้อสินค้าจากแบรนด์เบียร์โซและเจอพวกเราเพราะพวกเราก็ทำงานกันที่นี่แหละพวกเราจะทำงานกันอยู่ตรงโน้นโน่นตรงโน้นนี่ที่จะคุ้นๆกันตรงนี้ก็คือเป็นเบียร์โซช็อปเปิดแล้วเปิดแล้วครับผมหมุนกันเยอะๆเปิดตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง6โมงเย็นดีกว่าเออมาแล้วมาแล้วไหนวิ่งหนีเลยแย่งกับกุมารทองมันหลบใครวะอ่ะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะฮะเจอกันเที่ยงตรงถึง6โมงเย็นทุกวันเฮียโซช็อปเปิดเดี๋ยวเป็นทางการแล้วไปเจอกันบายดูมันเขียนสแควร์รู้โชว์โชว์อลันโกครับมันเขียนอะไรครับเขียนความโชว์โง่ครับโชว์โง่เขียนอะไร for men for women มีผู้หญิงผู้ชายมีรู้ที่ไหนทำเป็นฉลาดแม่งไม่มีอะไรแอคใหญ่ครับเรื่องใหญ่จริงผลงานศิลปะผมกับคุณไอ้อ้ามาเขียนสแควร์รูททับหน้านี่มีของมาเคลื่อนอีกทักทายอำนาจทายกับปากกามานี่เฮ้ยคุณได้ทำอะไรคุณได้ทำอะไรลดเงินเดือนค่ะผมเดือดแอร์วันนี้ลายเซ็นเราทำเฮ้ยมันทับเรามึงไปยิ้มให้มันทำไมเอาลดเงินเดือนไงกูอารมณ์ดีไงอ๋อลดเงินเดือนอารมณ์ดีกูยิ้มเพราะ5,000นี่ไงโอ้ห้านี่โดนหัก5,000ยิ้มเย้ดีใจจังเย้เงินลดแล้วเย้เร่งมาทำงานกูไอ้สัสทำไมอ่ะมึงโดนลดเงินเดือน5,000มึงบล็อกงานศิลปะของกูจอนแอบขำตลอดเฮ้ยไม่ได้ลดเหมือนมึงเอาตีนมาเหยียบหน้ากูอ่ะโอ้กูพี่ฉลาดมากนี่คิดออกมาได้มึงไม่ต้องแถเลยคือมึงเกรงใจพี่ชมมากกว่ากูว่างั้นมึงไม่เอียงไปทางนี้เพราะมึงเกรงใจพี่ชมแต่มึงมาเหยียบหน้ากูอ่ะเปื้อนว่างั้นเอ้าใช่ไหมฮะกินพี่ชมมานิดนึงฮะก็กินนิดเดียวแล้วมึงดูกินกูเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหี้ยอะไรเราถามกูสิว่าจะเป็นอะไรไหมลดเงินเดือนนะถูกแล้วแต่ว่าเวลากูโอเคละเดี๋ยวเวลากับพี่ตี้เขาบอกงานนี้โอ้เฮ้ยพี่สงสารพี่อ่ะเลยมาปึ้มพี่ทอดบอกว่าเล็กๆนะบอกทุกคนเล็กๆจะได้เผื่อไว้ให้คนที่เขามาให้เขาได้เสร็จแล้วดูนี่แล้วดูเหลือไว้ให้คนอื่นเท่าไหร่นี่เหลือแค่นี้